คุ้มค่าการมาถึงสิงคโปร์แล้วนะฮะ destination หรือว่าจุดหมายของทอมในวันนี้นะรวมถึงทุกคนด้วยที่เคยมากันแล้วก็ต้องมุ่งหน้ามาที่นี่ครับ Resort World Sentosa ครับซึ่งการมาเซนโทซ่าเนี่ยมันก็มีหลายวิธีมากนะมันมีประมาณ 3-4 วิธีซึ่งวิธีแรกเลยนู่นฮะ by cable ครับหรูหราม้าเห่าวิวสวยงามสูงปี๊ดอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนกลัวสูงเท่าไหร่นะฮะแต่มันมีเวย์ที่2อยู่เวย์ที่2นั้นก็คือโมโนเรลโมโนเรลก็สะดวกอยู่นะแต่ว่าถ้าใครมีกระปุกกระเป๋าก็อาจจะพลุงพลังนิดนึงเวย์ที่3แล้วกันแท็กซี่ที่นี่เขาไม่น่าจะมีการเติมแก๊สหรือรอส่งรถกันส่วนเวย์ที่4ที่วันนี้เราเลือกนะครับฟรีครับเดินครับเหนื่อยหน่อยแต่ดีครับที่เราเลือกวิธีการเดินเนี่ยไม่ใช่บนฟรีฮะแต่เราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ฮะนี่เขาเรียกว่าบรอดวอล์กฮะเดินแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเซนโทซ่านะฮะสวยงามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บนจุดสุดยอดเราก็แค่หยุดจุดที่ต่ำสุดเท่านั้นเองนะคือเมื่อกี้นี้ถ่ายรูปสวยจริงๆแสงสวยเลยดีคอมโพสจัดหน่อยนะเมื่อเราเดินมาสุดทางฮะเราก็จะถึงแล้วนะฮะเซนโทซ่าฮะป้ายด้านนู้นฮะคล้ายๆป้ายฮอลลีวูดไซน์เห็นนะที่เอาเอนี่เซนโทซ่าครับแม่ฉันต้องได้มาเซนโทซ่าป้าจะพาเข้าไปดูข้างในนี่เป็นเรื่องราวแบ็คกราวด์เล่าคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็น 4D นั่งก็แบบว่ามีไฟมีน้ำมีลมมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปสวนสนุกของต่างประเทศที่แบบว่าแบบญี่ปุ่นหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปกติเราเข้าไปเนี่ยเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็แบบยังดีฟังรู้เรื่องหน่อยโอเคเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวต่อด้วยอควาเรียมนะคือเรื่องราวมันลิงก์กันพอเมื่อกี้นี้เราอยู่บนเรือแล้วก็เรือจมใช่ไหมแล้วนี่มาโผล่ข้างใต้อะคอเรียมเลยนี่ดูดิเป็นอะคอเรียมโล่งๆเลยแล้วน่ะซากเรือเออแล้วเนี่ยมีซากลิงก์เราอยู่ในช่วงติดโผล่อ๋อเหรอใช่แอบดูที่รูเดิมฉลามหกค้อนไหนนั่นไงแต่มันไม่ค่อยน่ากลัวหรอกทำไมอ่ะฉลามกระดาษน่ากลัวกว่าฉลามกระดาษชนะหัวค้อนเดินๆอยู่นะฮะพี่ฟิล์มก็หิวขึ้นมานะครับผมก็เลยเดินมาหาร้านอาหารพี่ฟิล์มแนวคอเรียมนะครับมีด้วยนะครับนี่เลยครับผมไม่ใช่นะไปหาอะไรกินก่อนไหมทอมเขาไปหาอะไรกินเดี๋ยวเอาหิวมากไหมเดี๋ยวฟิล์มขอเข้าไปทำมาให้เดี๋ยวเข้าไปกินอย่ากดนะอย่ากดนะเรียกด้วยเฮ้ยเขากินแต่นี่ร้านนี้ครับโอเชียนเรสทรองฮะจองไว้แล้วเมื่อกี้เดินเข้าไปนะฮะพี่ฟิล์มอยากกินทะเลซีฟู้ดปิ้งย่างไม่ใช่เลยจะพามากินอยากกินดินเนอร์แบบดีๆหน่อยกินปลาเดินๆดูปลาแล้วไม่หิวเผาทุเรศไปเร็วมาเนี่ยเป็นไงบรรยากาศดีไหมที่นี่ร้านเขาดีนะออ
พอพาฟิล์มลงมาดินเนอร์บรรยากาศดีๆแบบนี้ดูปลา มีเพลงหนึ่งนี่จะมอบให้ฟิล์ม baby ชักจีบีดูดู baby ชักจีบีดู baby ชักจีบีดู baby ชักแต่มันเกินท่อนโดนปรับลิขสิทธิ์ด้วยคือจะบอกว่าเป็นร้านที่ให้บรรยากาศที่ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองแวะมาดูจริงเพราะว่าอาหารโอเคเลย Ocean Restaurant อยู่ในอควาเรียมเลยครับเดินดูปลาเสร็จปุ๊บหิวข้าวมากินปลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งต่อยังไม่จบไหวไหมไปเลยไปก่อนไปก็จ่ายตังค์ก่อนนะเออขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้น่ารักจริงเลยฟิล์มพี่ก็รู้อยู่แล้วWe can drive นี่เลยบักกุเต๋บักกุเต๋มาถึงฝิ่นแล้วเห็นว่าที่นี่บักกุเต๋อร่อยลองไหมรีสอร์ทเวิลด์เซนโทซ่าเนี่ยนะครับมีสตรีทฟู้ดด้วยกับข้าวเยอะมากกินหมดนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วขึ้นห้องนอนวีร้อนเลยพวกนี้ร้อนไหมไม่ไม่ร้อนหรอไม่มีความเย็นเลย Universal Studio Singapore ฮะอยู่ที่ Resort World Sentosa นะฮะวันนี้พี่ๆที่ Sentosa เนี่ยชวนทอมกับฟิล์มมาขอเล่นก่อนเลยได้ไหมวันนี้อยากเล่นเครื่องเล่นมากเลยอะอยากเล่นอะไรรถบัมป์อะอยากเล่นรถบัมป์เดี๋ยวพาดูว่าแบบสายอ่อนๆอย่างทอมเล่นอะไรได้บ้างเฮ้ยเล่นอะไรได้บ้างวะเขามีอะไรแบบไม่ค่อยเสียวไหมมีไปดูข้างในกันเลยไปเล่นให้ใหญ่เลยไปดูข้างในกันเลยได้แล้วน่ารักมาหันลูกตาอย่างนี้ได้ด้วยฟิล์มห้อยเขาบอกว่าการมีลูกเนี่ยจะทำให้ปวดหัวนะฮะการมีเมียปวดหัวขวาบุ๊ทจายแอนท์เจอร์นี่ลุยเลยได้อยู่นะได้เสียวอยู่นะหลามึงเกณฑ์คนแรกเลยนะตุลจะบอกว่ามันเหมือนน่ารักเว้ยมันมีความน่ารักเว้ยแต่มันก็มีความเสียวซ่อนเร้นอยู่ในนั้นเหมือนกันหัวบ้านเลยไปเราไปเล่นกันต่อไปเล่นกันต่อดีกว่าฮะไปดิไปไปเอ้ยไปเล่นไปเล่นก่อนนี่เลยครับ Transformer ฮะก็จะเป็นแบบว่า Simulator แกว่งครับ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 พร้อมครับบอกเลยว่าพี่ตุนพังมากหลับตาด้วยว่ะด่าขี้กูเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนซิมูเลเตอร์เรานั่งไปปุ๊บแล้วก็มันจะปรับเปลี่ยนไปตามฉากต่างๆของในหนังอะไรแบบนี้ไอตอนช็อตสุดท้ายนี่แหละหลบเลยอ่ะเรียกได้ว่ามุดลงไปนั่งข้างล่างอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ตะโกนเลยกูไม่ได้ไอ้สัสกูไม่ได้มาเราไปกันต่อStart the show. Better take your seats.
ี่มันน่าจะมีของกินไหมคือเมื่อกี้นี้แอบเห็นที่มันมีแบบว่าอะไร turkey legs อะไรอย่างงี้บ้างแต่แบบว่าอยากกินอะไรที่แบบจริงจังกว่านั้นเราลองไปเดินหาดูดีกว่าตอนนี้เราอยู่นี่แล้วนี่นะครับ Mel's Drive In ทัวร์มาแล้วทัวร์มารอบๆแล้วจนมาจบที่นี่หิวไม่ไหวแล้วตาลายคล้ายจะเป็นลมอากาศร้อนสุดๆแต่ที่ไปเล่นมาฟิล์มชอบอะไรสุดฟิล์มชอบจุลสิกชอบร่องแก่งจุลสิกสนุกมากผมชอบชอบอะไร Transformer ตัวเพียงเวียงมาเวียงจะไปอ้วกเราก็เล่นไปหลายอย่างอยู่ใช่หลายอย่างอยู่แต่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วกันพอแล้วร้อนมากสงสารทุกคนเราไปหาอะไรเย็นๆทำกันบ้างดีกว่าได้ไปกินกันตัวโอ้ยเหมือนที่ขอนแก่นเลยไดโนเสาร์ขอนแก่นไดโนเสาร์นักเก็ตครับไดโนเสาร์นักเก็ตถ้าเป็นชิคเก้นนักเก็ตมันต้องเป็นลูกไก่เดินไม่เดินละคือบอกว่าตั้งแต่ดำน้ำครั้งสุดท้ายไดฟ์สุดท้ายคือนานมากแล้วอะปีที่แล้วปีแล้วอะเขาไม่ได้ดำเองเลยใช่ครับคราวนี้มาลองซีเทคเว้ยคือตอนแรกว่าจะเลือกดำน้ำแล้วก็ลงไปให้อาหารฉลามอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันจะลงได้คนเดียวไงก็เลยชวนนายเอ็มลงไปด้วยชวนอาร์มไปด้วยจะได้ลงด้วยกันหลายๆคนได้ก็เลยแบบเป็นการสวมหมวกแบบเป็นเฮลเมทลงไปซึ่งหายใจได้ปกติเลยใครที่ดำน้ำไม่เป็นก็สามารถลงได้ถ้าความเข้าใจนิดหน่อยตอนนี้ก็ลองได้ลองดูตอนนี้อาร์มหน้าซีดเลยนะครับเลือดไม่เดินแล้วนะครับตอนนี้คือหายใจไม่ออกแล้วนะมากินแล้วเมื่อวานความจริงก็ไม่น่ากลัวหรอกแค่ตื่นเต้นกันแล้วแหละไม่กลัวหรอกครับแค่สามเลงขาปาดมันเลยคือปกติดำน้ำเนี่ยเราต้องพาตัวเองไปหาเขาเว้ยแต่ตอนนี้แม่งอยู่นี่เพียบเลยเพียบจนน่ากลัวเริ่มจากไม่กล้าลงแล้วตัวเริ่มใหญ่น้ำเย็นมากลองซีแทร็กกันคือคนที่ดำน้ำหรือไม่ได้ดำน้ำก็สามารถใช่เพราะจริงแล้วพวกเราก็ดำน้ำอยู่แล้วแต่มันมีไปเนี่ยคือโชคร้ายคือไม่เจออะไรเลยน้ำขุ่นไม่เจอปลาอะไรเลยแต่ที่นี่คือครบครบน้ำใสเจอทุกตัวแบบติดเลยอ่ะคือเป็นท่าเลหาเจอยากมากบอกเลยมี3ตัวเจอครบมาเลยสนุกจริงสนุกไหมมีคนไม่เคยดำน้ำเคยดำน้ำเจ๋งเลยต้องมาใครไม่เคยมาต้องมาโคตรดีดีจริงดีจริงดีจริงวันนี้
ี้เราจะทำทั้งหมด2โปรแกรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Discovery นะครับแล้วก็ Adventure Discovery ก็คือสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับดอลฟินก่อนนะครับ Adventure ก็คือว่ายน้ำกับโลมาก็จะต้องว่ายน้ำเป็นนิดนึงเพราะว่าเราจะไปอยู่ตรงกลางสระนะครับแล้วก็ว่ายเล่นกับเขาแล้วให้เขาดันเราด้วยเนี่ยเริ่มออกครับแต่จริงแล้วเป็นพอร้อนสบายมากเรื่องน้ำไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ Discovery ใช่ไหมเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักโอ้เย็นครับเย็นเย็นชิวเวครับโลมาชิวเวนะฮะเปลี่ยนลอกคาบนะครับลอกคาบทุกๆ2ชั่วโมงสะดือสะดือมีสะดือนะครับตรงนี้นะครับดีชอบเอากลับบ้านไปเลี้ยงเลยพร้อมดูหางมันเก่งด้วยเก่งแล้วนะทอมโอ้เก่งแอบไพี่กลัวมากเลยนะเอมตอนที่ไปดำน้ำก็ต้องลากมันไปแล้วมันถึงจะยอมไปนี่ก็กล้ากลัวอยู่เก่งกลางว่ามิสเตอร์เซฟตี้เฟิร์สกันมากเลยเก่งไปหมดแล้วเนี่ยยอดครับเร็วมากมากทุกคนต้องมาลองสังฆาสุดจริงครับคนกลัวน้ำก็เล่นได้และนี่คือ Chili Crab นะครับ Singapore Style คือบอกว่าใครที่มาสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ต้องมากิน Chili Crabมันโถทอดเอามากินกับชิลลี่ครับเมื่อกี้นี้อร่อยมากอ้วนมากนี่เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช่ไหมใช่แล้วข้างล่างก็จะมีไซรัปอันนี้หน้าตาเหมือนข้าวผัดกะเพราเลยข้าวผัดกะเพราใส่นางเล็ดข้าวผัดจบทริปแล้วฮะสนุกมากครับทริปสั้นๆนะฮะ2คืนที่สิงคโปร์นะฮะเราพักกันที่รีสอร์ทโรลเซนโทซ่านี่คือสบายมากเลยมีทุกอย่างครบครันนะฮะครบจริงๆครบจนไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่ใครอยากมาก็คือแบบสะดวกมากมาได้แบบว่าหลายวิธีมีโรงแรมทั้งหมด6โรงแรมนะมีร้านอาหารอยู่ในนั้นเลยก็อยู่ไปเลยในนั้นยาวๆมี Universal Studio สิงคโปร์ให้เล่นด้วยสนุกมากทริปนี้แต่ตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วแหละอ้าวเหรอใช่โอเคไปไปเถอะไปวิ่งทุกทริปเลยนะฮะเขาเรียกแล้วนะครับไป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 
บ๊ายบายฮะทุกคนขอบคุณที่ติดตามเป็นทริปที่สนุกมากไว้เจอกันบ๊ายบาย